ในหลวงพระราชินีทรงแย้มพระสวนโบกพระหัตถ์ทักทายประสบนิกรอย่างใกล้ชิดในหลวงพระราชินีทรงแย้มพระสวนโบกพระหัตถ์ทักทายประสบนิกรอย่างใกล้ชิดภายหลังพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3 ธันวาคม 2563นะพระลานพระราชวังดุสิตเมื่อเวลา18:37วันที่3 ธันวาคม 63พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระลานพระราชวังดุสิตเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา3 ธันวาคม 2563สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีรวมใจพักน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตอ่านข่าวในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนานะพระลานพระราชวังดุสิตภายหลังเสร็จพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทักทายประชาชนที่มาร่วมพิธีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาสกัลยาณีโดยเส้นทางจากเต็นท์พิธีออกมายังหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีประชาชนตั้งแถวรอเฝ้ารับเสด็จสองฝั่งข้างทางครั้นเวลาเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนโบกพระหัตถ์ทักทายและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนอย่างใกล้ชิดประชาชนต่างมีสีหน้าประทับใจปลับปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้